ครั้งในช่วง3เดือนก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีหญ้าหรือต้นไม้อื่นๆงอกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งสารอาหารในดินไปหมดและนี่ก็คือหน่อไม้ที่งอกขึ้นมาหลังจากที่เฝ้ารอมานานผมก็คาดหวังจะให้มันต่อสู้เพื่อความอยู่รอดคือมันต้องสู้เพื่อตัวมันเองนะครับหน่อไม้ฝรั่งของผมถึงได้อร่อยกว่าที่อื่นไม่ได้โม้นะและหน่อไม้ฝรั่งที่นี่ก็เป็นหน่อไม้ที่มีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้เร็วจริงๆแถมยังมีสีสันที่สวยงามและมีขนาดใหญ่เป็นที่น่าพอใจและทีนี้ก็ต้องลงมือเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันแล้วซึ่งก็เป็นงานที่ต้องอาศัยความพิถีพิถันเช่นเดียวกันจึงต้องยกให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่คุณแม่โยโกยังคล่องแคล่วแข็งแรงเหลือเกินอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับคุณแม่74แล้วค่ะปีนี้ค่ะจ้ะสงสัยเพราะกินหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยแหละก็เลยแข็งแรงแบบนี้ในหน่อไม้ฝรั่งนั้นจะมีกรดแอสปารากินซึ่งจะช่วยให้เจริญอาหารและช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าฟื้นจากความเหน็ดเหนื่อยได้โดยเร็วมันไม่ใช่แค่มีความหวานอย่างเดียวมันยังมีรสขมด้วยแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดเลยทีเดียวต้นใหญ่กินแล้วสะใจดีนะครับกินได้จนอิ่มเลยลองสักต้นหนึ่งไหมล่ะเอามาดีครับดีและนี่ก็คือหน่อไม้ฝรั่งปอนตะซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่และเมื่อหั่นดูข้างในจะเห็นถึงความชุ่มฉ่ำของน้ำที่อยู่ภายในเมื่อนำไปทอดก็จะคงความเขียวสดยิ่งดูน่าทานแล้วเราก็ได้ผักสดๆที่อุดมไปด้วยคุณค่าจากฮอกไกโดถ้ามันฝรั่งและหน่อไม้ฝรั่งที่จะนำมาทำซุปแกงกะหรี่ในวันนี้รับรองว่าจะต้องอร่อยอย่างที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนคุณคิมุระครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ